อันนี้อะไรครับเนี่ยอิตาเลียนหรือว่าอ๋อที่โกนหนวดจำได้แล้วอันนี้เป็นที่โกนหนวดของเจมายนะครับสั่งมาจากออฟฟิเชียลเลยในช้อปปี้นะครับในเป็นร้านของของมอเลยนะเนี่ยนี่เรามาแกะดูกันสดๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสายชาร์จสายเก็บมีคู่มือด้วยนะครับเขียนนี่อะไรวะตอนตัวแบตเตอรี่เนาะตัวเล็กครับผมนี่แหละที่ผมต้องการนี่แหละที่ต้องการตัวเล็กอันนี้เอาเป็นตัวชาร์จหรือยังไงอ๋อเป็นที่ตั้งนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็เป็นลองเปิดอันนี้คืออะไรวะอ๋อนี่คือไม่มีผลอะไรนะเราต้องเสียบพวกนี้นะครับพวกนี้เป็นไอเทมนะผมจะลองตัวนี้นะครับหลักๆเลยที่ผมต้องการก็คือตัวนี้แหละเสียบงี้เลยเหรอหรือยังไงผมว่าไม่ใช่นะเราต้องหมุนเอิ้นประมาณนี้นี่ครับใส่เข้าไปเลยล็อกไงวะต้องหมุนยังไงโอเคหมุนได้แล้วนี่นะครับที่ผมต้องการก็คือตัวกวนหนวดตัวนี้นะครับเพราะเวลาที่ผมกันขอบเนี่ยผมจะไม่ใช้มีดโกนนะผมจะใช้ตัวโกนนะครับแต่ตัวที่โกนของผมเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็เสียงดังด้วยนะผมจะใช้ตัวนี้แหละค่อยๆอย่างเงี้ยเนาะตามเนี่ยมันเล็กดีนะครับโอเคเป็นตามที่สั่งมาเลยอันนี้อะไรวะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวตัดนะครับตัวตัดหนวดนะตัดได้เหมือนกันตัวตัดหนวดนะครับโอเคไม่มีปัญหาอะไรดูอันนี้อะไรวะมันคืออะไรเนาะมันคืออะไรที่ตัดคิ้วใช่ไหมที่หวีคิ้วไม่แน่ใจนะครับมันคืออะไรแต่หลักๆตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็นตัวตัดนะครับเป็นตัดให้ขาดครับแล้วนี่เป็นตัวเก็บหนวดนะครับละเอียดส่วนวิธีการทำความสะอาดนั้นน่าจะถอดประกอบได้นะน่าจะถอดออกได้นะตรงนี้ยังไงถอดได้แล้ววิธีทำความสะอาดนะครับเราก็กดตรงนี้เลยนี่นะครับจะมีล็อกของมันอยู่นะดึงออกเลยก็ได้นะครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับปาดตรงนี้แล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์บริเวณนี้นะครับถ้าใช้เองก็ไม่ต้องแบบทำความสะอาดอะไรมากมายก็ได้นะโอเคประมาณนี้เลยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จเป็นไม่มีอะแดปเตอร์หัวใหญ่นะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเต้าเสียบนะแล้วก็เข้านี้โดยตรงนะโอเคเดี๋ยวลองชาร์จดูจะเป็นยังไงเขาก็จะมีไฟสถานะนะครับโชว์นะครับว่าเรากำลังชาร์จอยู่นะเป็นสีแดงนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น KMI อะไรวะโมเดลอะไรเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นที่กวนหนวดแหละนะครับเป็นตัวกวนหนวดนะเดี๋ยวผมชาร์จไว้ก็ประมาณนี้นะครับรีวิวการแกะกล่องนะครับสำหรับที่กวนหนวดพวกนี้เราน่าจะเอาใส่ตรงนี้ได้นะครับแบบนี้เลยตั้งไว้แบบนี้นะมันก็เท่นะดูดีมีสไตล์แล้วนี่นะนี่เลยตรงนี้ก็เอามาเสียบอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยนะเห็นไหมฮะ
ดูดีมีสไตล์โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบาย